ก็มีน้ำใสมังกรหยกเนื้อดังอร่อยน้ำซุปอร่อยมากตรงนี้เลยอร่อยน้ำหนึ่งหมูครับแยกน้ำแน่ครับผมที่นี่ไปเนี่ยครับลุง20ยังเขาเมาอย่างไรแพร์20เอาแพร์ในนั้นใส่เท่าไหร่ครับ5ลูก20แพร์5ลูกหรือผสมอันนี้ได้ไหมอันนั้น3อันนั้นได้กินก่อนเลยเป็นเท่าไหร่ครับ40แมงพันมีไหมก็ได้กินแล้วรู้ก่อนแต่อันนี้มันขอกินก่อนอันนี้ก็ตัวทอด
ิ้นทำเองมีหมูมีเนื้อแล้วก็ชิ้นเนื้อเนื้อสดแล้วก็เนื้อสดแล้วก็มีรอยน้ำสั่งแบบรอยน้ำได้เท่าไหร่ครับ140บาทจ้ะครับ140เลยจนหมดด้วยอ่ะน้ำซุปหอมมากครับตัวน้ำใสมังกรหยกคือน้ำใสมีเนื้อมีหมูมีเอ็นอร่อยมากร้านนี้ดั้งเดิมนานรู้สึกเป็นร้านเพื่อนผมเลยนะเรียนก่อสร้างสมัยปวช.แต่ตอนนี้ไม่ได้เจอกันนานแล้วมาเรื่อยๆนึกน้ำซุปอร่อยครับเราก็ลูกกินทำเองอร่อยมากโบหลายนานหลายสิบปีหลายนานข้างๆก็จะมีขนมไข่เฮี้ยเลยนี่ครับผม40บาทที่ค้างไว้อร่อยขอบคุณครับของร้านคุณยายอะไรเนี่ยยายอะไรเนี่ยยายรวยยายรวยปตท.วัฒนจักรอร่อยครับผมยายรวยช่วยยายรวยขายแล้วก็หลานยายรวยโอ้กี่ปีแล้วเนี่ยยายโอ้โหลูกชายด้วยครอบครัวเลยขายมากี่ปีแล้วตรงเนี้ย42โอ้ยายรวยครับ20ปีลูกกันนะเขาไม่นั่งแล้วก็ทอดแล้วก็ทอดขนมวงทำอย่างนี้ก็มีคนก็สืบทอดเลยเนาะรวยขนมวงขนมในไทยโอเคขอบคุณครับอร่อยมากเราจุดสังเกตนะครับของไอ้มีน้ำใสมังกรหยกนะครับอร่อยมากมีทั้งลูกชิ้นหมูเอ็นลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ชิ้นเนื้อสดลูกชิ้นเนื้อเอ็นนะครับแล้วก็ลอยน้ำแบบทำแบบลอยน้ำก็จะเป็นแบบมีน้ำจิ้มนะครับลอยน้ำแล้วก็มีน้ำจิ้มเขาเรียกอะไรน้ำส้มอ่ะแค่นี้เองง่ายๆลอยน้ำแล้วก็แยกเส้นแยกน้ำได้มีขาวพิเศษ3อย่างก็120บาทครับ4 3 2เนี่ย40นะครับผมทานเป็น1ชามพิเศษแล้วก็สั่งกลับบ้านน้ำใสผมทานแห้งแล้วก็มีน้ำคุกคิกแล้วก็สั่งลอยน้ำกลับบ้านไว้เป็นเครื่องเคียงยามเย็นมีหยกอร่อยมากแล้วก็ข้างๆก็จะมีร้านยายรวยน่ารักมากยายรวยขนมไทยนะครับพวกไข่เฮี้ยไข่นกกระทาแล้วก็ขนมวงแล้วก็ข้าวเม่าทอดตรงนี้มากินได้ครับร้านยายรวยตรงนี้นี่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบผมกลับรถแล้วให้ดูอร่อยมากครับจังหวัดพิโรจน์ก็กินให้อ้วนตายวันนั้นไม่ได้พามาอยู่ตรงปั๊มปตท.เนี่ยนะเขาเรียกว่าถนนธรรมบูชาตรงข้างวัดธรรมจักรข้างวัดธรรมจักรได้เลยนะขอบคุณที่ติดตามอีกไปหน่อยถ้าฝนไม่ตกก็จะพาไปเที่ยวงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกปะ Let's go เดี๋ยวก็ดูหน้าร้านกันเลยว่ามังกรหยกน้ำใสอาคารยังไงเป็นอาคารพาณิชย์แล้วก็ร้านยายรวยเป็นร้านทอดอยู่ข้างๆเซเว่นในปั๊มปตท.วัดธรรมจักรเขาเรียกว่าธรรมรัตน์ธรรมบูชาหรือวัดธรรมจักรแล้วก็มีคาแคร์มีที่ล้างรถมีร้านก็มีน้ำใสน้ำซุปหอมมากกินจนแบบขูดถ้วยอ่ะองค์กรอยู่แบบอย่างเมื่อกี้ผมจอดที่ริมถนนแล้วก็เราก็เข้ามากับรถที่ในปั๊มปตท.ได้นะครับตรงข้างวัดธรรมจักรเขาเรียกวัดธรรมจักรด้านนี้ตรงนี้ก็จะมีอเมซอนเนาะแล้วก็จะมีห้องน้ำแล้วก็มีอาหารใต้มีอาหารฝั่งใต้แล้วก็มีเซเว่นบริการเหมือนกันทุกที่แหละเขาดิวกับปตท.แล้วก็มีของฝากของมือสองนะครับจอดรถเข้าห้องน้ำทำธุระด้านนี้ด้านซ้ายข้างๆเซเว่นตรงร้านฟาร์มาชัวเนี่ยครับผมปั๊มปตท.ถนนธรรมบูชาคือปั๊มปตท.ธรรมจักรนะครับ
เสร็จแล้วก็จะเจอร้านยายรวยแล้วก็ข้างบะหมี่มังกรหยกน้ำใสนะครับด้านเร็วไปหน่อยรถมันด้านหลังเนาะไม่ว่ากันนะครับอยากให้ชมเส้นทางนั่นแหละแล้วก็ตรงไปก็เข้าเมืองวันนี้เขามีสอบกันด้วยนะรถจะเยอะมากสอบที่สนามพิษณุโลกก็คือโรงเรียนพุทธินาราชแล้วก็โรงเรียนประดุงราชนะครับเป็นสถานสอบเขาพบสอบก็สอบหรือสอบอะไรนี่นะผมไม่แน่ใจผมพามานี่ตำนานชีวิตทางเกวียนร้านทางเกวียนนะครับตำนานชีวิตแล้วก็ตรงนี้เขาเรียกว่าแยกประตูมอญหรือถนนพญาเสือโอ้เลี้ยวซ้ายไม่ได้ครับคันนี้ห้ามจอดหรือเปล่าจ๊ะเรียนวันหยุดราชการซะด้วยเลยเขาเลยก็โซนนี้ก็จะมีข้าวเหนียวนะครับเจ้าเก่าประตูมอญนะร้านเจี๊ยบร้านเจี๊ยบมะม่วงข้าวเหนียวมูนอร่อยเพราะว่าดังเลยแหละระดับจังหวัดนี้เลยนะระดับประเทศก็ได้เพราะว่าใครมาก็ต้องมานี่ร้านเขาก็เลยเติบโตนี่จะเป็นโซนหลังวัดใหญ่หรือวัดหลวงพ่อใหญ่ตอนนี้เราจะไปเสี่ยงโชคกันจะเข้าไปดูลอตเตอรี่สักใบหนึ่งทันนะครับบ่ายสองน่าจะทันนะวันนี้16สิงหาแล้วโอ้โหเร็วเร็วเหมือนโกหกเลี้ยวเข้ามาซ้ายมือก็จะเป็นเซียนพระนะครับพระเครื่องพุทธินราชพิษณุโลกแล้วก็โรงน้ำรถพระธรรมนะฮะผ่านพระศรีเนี่ยน้ำรถพระธรรมโอเคเราก็มาเจอร้านจอดรถแล้วก็ศูนย์อาหารใน อาคารร้านค้านะครับปี2560นะครับนี่ก็ร่วงเข้ามา2ปีแล้วอาคารนี้ก็จะมีรถบัสรถทัวร์และท่องเที่ยวเข้ามานะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีโซนอาหารนะครับมีก๋วยเตี๋ยวกะลาด้วยนะอร่อยอร่อยก็มีนี่มีกล้วยตากมีขนมแห้งมียาดมยาอมยาหม่องนะครับที่อาคารนี้นะเข้ามาก็เข้าไปซื้อได้เลยบอกว่าเจ้าถิ่นแนะนำมาเขาไม่ลดหรอกแต่ก็บอกว่าเจ้าถิ่นแนะนำมา มีตู้ ATM แล้วก็มีกรุงไทยมีกรุงเทพอะไรนี้นะครับแล้วก็ที่จอดรถตามอัธยาศัยผมก็จะไปทางนี้ข้างกำแพงมันจะมีเรียงเบอร์ครับเรียงเบอร์วันนี้นักท่องที่นักท่องที่นักท่องเที่ยวโอเคเลยนะฮะนักท่องเที่ยวโอเคนะครับโอเคนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวกินขนมไทยกินของยายรวยแล้วก็จะมาดูหาซื้อลอตเตอรี่นะครับที่นี่ยังมีควอรันทีนก็คือมีการคัดกรองมีเรื่องของแอลกอฮอล์แล้วก็ใส่แมสกันนะครับอย่าระเริงอย่าระเริงนะฮะก็จะมีรปภ.นะครับลุงเขาก็จะคอยสแกนอุณหภูมิแผงหวยอยู่ด้านนี้นะครับข้างกำแพงรั้วผมจะหาที่จอดได้ไหมเอ่ยแผงหวยอยู่ตรงนู้นแผงหวยอยู่ตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นยังมีอยู่ไหมเอ่ยสักใบสักใบสักใบนะครับนี่ก็จอดรถกันได้นะครับข้างโรงเรียนจากกันบุญโรงเรียนลูกชายนะลูกชายลูกหล่อจบกันหมดแล้วนะครับเรียนจากกันบูนผู้สร้างเมืองพิษณุโลกกับจานักร้องฝั่งโน้นนะฮะอุ้ยจอดได้ด้วยอ่ะจอดสิครับนี่หวยอยู่ตรงนี้หวยอยู่ตรงนี้อยู่ในรั้วนี่แผงหวยแผงหวยก็ที่นี่ก็เป็นโรงเรียนจากกันบูนนะครับจากกันบูนก็จะอยู่ในโน้นกับจานักร้องเป็นผู้สร้างเมืองพิษณุโลกก็เป็นโรงเรียนที่ลูกชายเรียนทั้งสองคนนะครับน้องมีนกับน้องกันก็ได้ทั้งสายภาษาญี่ปุ่นแล้วก็คณิตแล้วก็คำนวณก็จะมีการซ้อมดนตรีหอศิลปะวัฒนธรรมที่นี่ครับอาคารจะสวยมากศูนย์ฝึกดนตรีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกก็จะมีเรื่องของกินพวกเมี่ยงจะเยอะมากเลยเมี่ยงคำเนี่ยวันนางพญาเขาเรียกว่าขนมธรรมราชาธรรมราชาก็พระปีดาของพระนเรศวรนะครับพระเอกาทศรถโอ้ยแผงหวยหมดแล้วมั้งวันนี้ก็เรียกโพเจดีย์วัดปรางนี่เราพาวัดเทวัดใหญ่เลยโอ้โหนี่หลวงบางกอกอย่าเหลืออย่าเหลือโชคไม่ช่วยดวงไม่ได้หวยมันหมดแล้วหวยดังด้วย84เล่นอย่างและศึกษาขนมผักบารีโดยเดินทางเข้าใจคีย์บอร์ดรายชุด
บรรยากาศศิลปกรรมการเรียนอีกหลายเรื่องหลายด้านต้นพระปักก็ได้หรือว่าจะอธิษฐานปัจจัยใส่ตู้ก็ได้ถ้าเป็นเจ้าภาพใหญ่ก็มีกอบุญทุนการศึกษาปีต้นพระป่าให้ญาติโยมแต่ได้ปักได้เสียบด้วยกันก่อนปักก่อนเสียบโยมก็อธิษฐานก่อนนะทำบุญให้อธิษฐานมีทำทานให้ตั้งใจทำบุญครั้งคาใดให้ตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานกองบุญของลูกพระลูกเมย์ยังเปิดรอรับคณะศรัทธาบรรดาญาติโยมมีชื่นใจโยมพี่สาวโยมพี่ชายมีปักเป็นกำลังจิตมีปักเป็นกำลังใจในการเป็นเจ้าภาพร่วมในอีก100เนาะมีต้องประกาศอนุโมทนาให้ญาติโยมได้ตั้งจิตตั้งใจวันนี้ญาติโยมมีมากันเป็นหมู่มากันเป็นคณะมากันเป็นห้องเป็นแถวหรือลูกพระลูกเนรก็อยากจะชักชวนให้คณะศรัทธาบรรดาญาติโยมได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับกองบุญต้นพระป่าเพื่อการศึกษาโรงพยาบาลที่ติดอยู่จะได้ไหมเจ้าภาพใหญ่หนึ่งบาทเข้าไปถามก็จะมีการพัดผ่านจุดคัดกรองนะครับแล้วก็จะมีการวางเท้าแบบนี้จุดคัดกรองก็จะเป็นแบบนู้นนะครับก็จะแบบเข้ามาช่องคัดกรองเข้ามาด้านนี้แล้วก็ไม่สวมหน้ากากห้ามงดเข้าสักการะหลวงพ่อแบบนี้นะครับจะมีป้ายแล้วก็เข้ามาก็จะมีจุดคัดกรองถอดหมวกด้วยนะครับแล้วก็ฉีดมือฉีดงี้ใช่ไหมฉีดฉีดมือเลยแฉะเลยตามจุดมีลูกศรก็เข้ามาก็จะไอ้ตัวนี้นะครับเป็นจุดมาร์กว่าให้ระยะห่างกันเป็นกรณีทางวัดก็จัดให้อยู่ระยะห่างกันนะลองดูมาเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกกับเจ้าถิ่นไทยลองก็ประกาศแล้วก็ทำตามระบบที่ทางวัดมีให้นะครับขอให้ทุกท่านสุขสมหวังวันนี้เฮงๆปังๆวันหวยออกครับผม16สิงหาคมพุทธศักราช2563จ้าเสร็จแล้วเราก็อุ้ยแล้วก็ไปตามลูกศรทางออกแล้วก็มาด้านนี้เขาก็จะมีเข้าทางเดียวออกทางเดียวจะมีลูกศรนะครับหรือท่านจะไปทางนี้ก็ได้นะครับนี่ตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมหรือก็จะเป็นโบราณวัตถุโบราณสถานก็มีการปรับปรุงนะครับสถูปเจดีย์กันใหม่มุมนี้ก็ถ่ายรูปสวยนะครับก็เชิญนะครับทุกคนทุกท่านกับเจ้าถิ่นท้ายลองชีวิตแบบ360องศาไม่สวมหมวกแล้วก็360องศากับเจ้าถิ่นท้ายลองครับชีวิตการเดินทางแล้วก็เก็บเกี่ยวเรื่องราวดีๆเอามาฝากทุกคนทุกท่านเวียนหัวหน่อยก็ให้มันเป็นแบบโซโลแกน360องศาไงเจ้าหน้าที่พาไปด้านโน้นพาไปด้านโน้นเจ้าหน้าที่ของวัดนะครับมีวิวแชร์เข้าด้านข้างก็คือใครพาพ่อมาแม่มาก็เข้าได้ครับแล้วก็สอดพบแล้วญาติก็เข้าทางปกติด้านนี้แต่คนที่เข็นรถวีลแชร์ก็ไปกับแม่แล้วเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยสแกนอุณหภูมิแล้วก็แอลกอฮอล์ขอผมขอทุกท่านขอพรขอโชคขอลาภกับหลวงพ่อด้วยความสุขทุกคนทุกท่านมีสติ๊กเกอร์ทิศเหนือครับกำแพงวัดทางด้านทิศเหนือซึ่งกำลังดำเนินการบูรณะอยู่ณขณะนี้ถ้าท่านเดินไปทางร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขาก็จะเห็นว่ากำแพงวัดอยู่ฝั่งทางด้านโน้นกำลังบูรณะสร้างกำแพงวัดหลวงพ่อ
พระพุทธเจ้าชินราชพระพุทธเจ้าโลกจะอยู่ในโลกไปแล้วโลกจะโปรดให้ดับห้ามจอดตลอดแนวตรงด้านหน้าวิหารนะครับเมื่อก่อนก็จะจอดได้ตอนนี้ก็จะเป็นจักรยานแล้วก็เป็นป้ายห้ามจอดตลอดแนวแล้วก็มีจุดแลนด์มาร์คเช็คอินน้ำร้านน้ำปุแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ห้ามเล่นสเก็ตบอร์ดด้วยนะครับพี่น้องหนุ่มๆหลายๆนะจะเปลี่ยนภูมิทัศน์ใหม่รีโนเวทเรียกรถกบหรือรถตุ๊กๆนะครับพี่ชันชัยบอกว่ารถกบนี่สวยรถตุ๊กๆมีบริการตรงด้านนี้มีที่จอดตุ๊กๆนะต้องเป็น2ตุ๊กเก่าแก่คู่วัดหลวงพ่อเมื่ออดีตเขาจะจอดอยู่ตรงนู้นลานต้นโพแล้วก็จัดภูมิทัศน์ใหม่ก็ห้ามจอดหน้าบริเวณนั้นก็คือทำให้ภูมิทัศน์สวยงามขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เดินเล่นมาที่วัดนางพญาวัดธรรมยาเป็นส่วนหนึ่งในเป็นจับปากีด้วยนะวัดนางพญาแล้วก็พ่อแม่ลูกน้องเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นอนุสาวรีย์ที่จะมีเนี่ยครับพระมหาเถรแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรครับพระหัตถ์ไทยนเรศก็คือเป็นเขาเรียกว่าผู้ประสาชาวบ้านคือพ่อแม่ลูกนั่นแหละนะครับเป็นพระธรรมราชาพระกษัตริย์นะครับสุดกษัตริย์ก็คือที่มาครับคืออนุสาวรีย์พระมหาเถรขันช่องก็เป็นพระประหัตถ์ไทยพระนเรศครับ5พระองค์พี่นางดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชองค์ขาวพระเอกก็รวมทั้งหมดเป็น5พระหัตถ์ไทยหรือพระพราพระพระพราพระ5หฤทัยนะถาบูชาและบรมรูป5พระองค์มะอะอุนะโมพุทธายะอะสังวิสุโลพุทธะสุภะพานมานาโอกาสะนัทุจิริโสภควานะมะอาอุนะโมพุทธายะอะสังวิสุโรปุสะปุพะพามานาโอกาสะนัทุจิริโส